วันนี้เราอยู่ที่ร้านช่างดำครับผมวันนี้เราพาทุกคนมาดูโครงสร้างภายในของชุดปั๊มซัมเมอร์ในแบรนด์ของ PYPP ครับตัวนี้เป็นสเตนเลสแท้ทั้งลำครับผมภายในมอเตอร์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมลักษณะมอเตอร์ก็จะมีระบบการซีนอย่างดีครับป้องกันน้ำที่จะไม่ให้ซึมเข้าไปในชุดทองแดงนะครับก็ประมาณนี้รูปทรงของเขานะครับผมนะเรากล้าการันตีได้ว่าสินค้าของทางร้านมีคุณภาพนะครับผมเราแกะให้ดูเลยครับผมรุ่นนี้นะครับมีตั้งแต่1แรง2แรง3แรงนะครับผมมีหลายราคาครับผมนะใครที่มองปั๊มซัมเมอร์ที่เป็นเลทแท้ 100% ครับฝากกันไว้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็เป็นยอดขายดีที่สุดแล้วของทางร้านนะครับผมตัวปั๊มนะครับนะครับPYPP มีทั้งระบบเดียวแล้วก็2ระบบนะครับผมแบรนด์นี้ให้มาอย่างดีครับผมสินค้ารับประกัน1ปีครับเรท 100% ครับผมนะครับพวกปั๊มพวกอะไรต่างๆนะครับผมนะครับท่านใดที่สนใจครับก็โทรมาสอบถามกันได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นปั๊มซัมเมอร์ปั๊มหอยโข่งปั๊มไดโว้ครับผมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยแล้วก็มี2ระบบก็คือใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับไดโว้ตอนนี้ก็มีถึง4นิ้วเลยนะครับผมไล่มาตั้งแต่1นิ้วครึ่งอ่ะ2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วครับผมนะครับมีหลายแบบมีหลายราคาครับผมแล้วก็ชุดพวกปั๊มน้ำพุก็มีนะครับผมนะแล้วก็นี่พวกปั๊มไดโว้นะครับผมปั๊มซัมเมอร์รุ่นเล็กๆนะครับผมเอาไปใช้สูบน้ำได้ครับผมนี่ครับน้ำที่ไหลๆอยู่นี่คือใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดเลยพุ่งดีมากครับผมยิ่งแดดแรงๆด้วยนี่จวดๆเลยผมนะตัวนี้ก็เป็นปั๊มหอยโข่งของนาคิตะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่5,500 บาทครับผมตัวนี้นี่ออกน้ำออก2นิ้วครับผม2นิ้วมีกล่องคอนโทรลในตัวครับผมพุ่งดีมากครับโอ้แล้วก็ชุดน้ำพุครับผมนี่ที่ตั้งโชว์เมื่อกี้ครับผมเอามาใช้ให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมตอนนี้ก็มารับแผงเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าครับผมนะครับเป็นแผงโซลาร์แม็กนะครับโซลาร์แม็ก550 วัตต์ครับผมก็ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ครับผมมีบริการส่งเก็บเงินปลายทางครับเดี๋ยวต้องเดินทางไปส่งให้ลูกค้านะครับผมก็ใครสนใจก็โทรมา0808432910ครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ